ประเด็นเรื่องค่างเงินบาทเรื่องอัตราดอกเบีย้ยในมุมมองของภาคเอกชนก็สะท้อนออกมาอีกครั้งนะครับที่ประชุมกะกะรเสนอให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็เรื่องของค่างเงินบาทเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการทําหนังสือเพื่อขอเข้าพบกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือกันในประเด็นดังกล่าวด้วยครับและตตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมาก คุณสนันอังอุบลกุลประธานสภาหอวการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกอก,อกรอบอกนะครับว่าตอนนี้ภาคการส่งออกถูกกดดันอย่างมากครับจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว3เดือนที่ผ่านมาเงินบาทแข่งค่าจาก36บาท80สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐมาอยู่ที่32บสาท30สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐหรือคิดเป็นการแข็งค่าประมาณร้อยละ12เป็นการแข็งค่ามากกว่าค่าเงินอื่นในภูมิภาคครับ ซึ่งปัจจัยนี้กลายเป็นปัจจัยลบต่อความสามารถทางการแข่งขันโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารที่ใช้วัตถุดิบหลักในประเทศเป็นหลักแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าค่าเงินบาทยังถ้าหากว่าเงินบาทยังคงแข่งค่าต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้อาจจะทําให้รายได้ในรูปเงินบาทของผู้ส่งออกนั้นกระทบถึงประมาณ1 8 0 0 0 0ถึง250,000ล้านบาท โดยที่ประชุมกกรมีความกังวลต่อสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่ากว่า34บาทถึง34บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สาหรัฐซึ่งเป็นระดับที่ธุรกิจสามารถแข่งขันได้เพราะฉะนั้นจึงมองว่าควรให้ความสำคัญกับการดูแลค่าเงินไม่ให้แข็งค่าหรือผันผวนเร็วจนเกินไปครับและการสื่อสารเชิงรุกเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถรับรู้และปรับตัวได้ทันการ ก็ยังจะเป็นต้องมีการส่งผ่านประโยชน์จากค่างเงินบาทที่แข็งอย่างเช่นต้นทุนนําเข้าสินค้าพลังงานและวัตถุด,ดิบโดยเฉพาะในภาคกเกษตรที่ลดลงไปยังภาคการผลิตและภาคประชาชนให้ได้อย่างเป็นระบบและก็เสนอให้ธานาคารแห่งประเทศไทยครับเร่งพิจารณาปรับอัตราด,ดอกเบี้ยที่สะท้อนอยู่แล้วในตลาดการเงินล่วงหน้าหรือ Forward Market ปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่าอัตราด,ดอกเบียย้ยนโยบายจะลดลงอย่างน้อยร้อยละ0.25ภายในปีนี้และอีกประมาณร้อยละ0 2 5ถึง0.5ภายในปีหน้า แนวทางนี้จะช่วยลดผลกระทบจา,จากต่อเร็วเซกเตอร์หรือภาคธุรกิจจริงได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้ยังเสนอให้พิจารณาทบทวนกรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อที่กำลังอยู่ในช่วงการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับบริบทศักยภาพและโครงสร้างของเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบันและก็อนาคต คุณสนั่นบอกด้วยนะครับว่าจากนอกจากข้อเสนอข้างต้นแล้วทางกกรอ,อยังเตรียมทําจดหมายเพื่อขอเข้าพบกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือในสองกรณีครับก็คือเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยและนโยบายการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดผลกระทบด้านการส่งออกในขณะที่คุณพยงศิวบดิน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทยบอกนะครับว่า2-3เดือนที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้าแทรกแซงค่างเงินบาทมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนได้จากทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่ตลาดเองก็ได้รับรู้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงล่วงหน้าไปแล้วครับจึงอยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อเรือเซกเตอร์ถ้าหากว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเชื่อว่าจะส่งต่อมาสู่ทุกภาคส่วนรวมถึงธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาดด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ช่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe <ร>กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในท<ๆ>ุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ